ำหรับวันนี้นะคะใครสงสัยว่าทำไมมาดามแฮมหุ่นเป๊ะหุ่นเสี้ยหุ่นปังขนาดนี้และทำไมกล้าใส่เสื้อที่รัดรูปขนาดนี้ไม่มีหน้าท้องหุ่นเป๊ะขนาดนี้ทำยังไงคะวันนี้เราก็จะมาสอนและบอกต่อความสวยในแบบมาดามแฮมเอวคอดหน้าสวยหุ่นดีมีครบนะคะไปดูกันเลยค่ะกับการแต่งหน้าสายฝอพร้อมไปเลยค่ะ10กิโลไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะหลายครั้งที่ทุกคนถามมาดามแพมว่ามาดามแพมขามียาลดความอ้วนไหมไม่มีค่ะเอาง่ายๆแค่ว่ามึงหยุดแดกค่ะเดี๋ยวก็ผอมค่ะเอาเป็นว่าไม่ต้องไปเสียตังอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดกันถึงการดูแลรูปร่างของเรานะคะเราอายุ30กว่าแล้วไม่ว่าจะไขมันส่วนเกินตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นตรงโน้นตรงนี้ตรงนี้อะไรก็แล้วแต่สารพัดยิ่งสาวๆที่มีลูกอยู่แล้วเนี่ยตามใจปากแดกเยอะจนเกินไปเราก็จะมาพูดคุยกันวันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทาซีรั่มพิเซล่าตัวนี้ที่เราเคยแนะนำกันไปแล้วนะคะทั่วหน้าพอปื้มแฮปปี้ตรงนี้ตรงที่ว่ามันทาแล้วมันแมทมันแห้งแล้ววันนี้เราก็จะแต่งแบบว่าสายฝอสวยแซ่บนะคะดูสิพอ30กว่าเนี่ยหน้าตาเยินมากอ้วนขึ้นง่ายทำอะไรก็ลำบากยากเย็นยิ่งกินเค็มเข้าไปนิดเดียวเนี่ยหลายครั้งหลายคนถามว่ามาดามแพมคะอ้วนขึ้นหรือเปล่าจริงๆอ่ะไม่ได้อ้วนขึ้นนะคะแค่บวมน้ำเฉยๆนะคะหรือว่าไม่ได้ขี้นั่นเองอะไรประมาณนั้นและต่อจากนั้นค่ะเรามาใช้รองพื้นรันซึ่งเป็นรองพื้นวิ่งนั่นเองนะคะวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะผอมนะคะอันนี้ใช้เบอร์04นะคะซึ่งผิวเข้มนิดนึงอะไรอย่างนี้แตะไปทั่วใบหน้าค่ะด้วยภาพของอาจารย์โฟกกดไปค่ะหลายคนจะถามว่าเฮ้ยทำไมมาดามแฮมคล้ำเป็นจุดๆครับบนใบหน้าเราก็ต้องทารองพื้นนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้พับกดไปพอเราผอมเนี่ยหลายคนจะสังเกตว่าหน้าเราจะตอบลงเราจะพอเวลาอายุขึ้นเนี่ยบอดี้มันไม่ได้ลดมันจะลดลงแต่หน้าหวบห้าแล้วพอเวลาลดแต่หน้าหวบห้าปุ๊บโทรมชิบหายถามว่ารอดไหมไม่รู้รอดหรือตายนะคะเราก็จะมาบอกวิธีกันว่าเราต้องควบคุมอาหารอะไรยังไงนะคะยิ่งมาดามแพมเนี่ยเป็นโรคความดันสูงด้วยเราก็จะสวยควบคู่ไปกับโรคความดันสูงนะจ๊ะดูหุ่นดูเอวคอดไหมล่ะเห็นไหมเราจะมาดูกันนะคะว่าทริคของมาดามแพมทำอย่างไรถึงจะสวยถึงจะผอมถึงจะเป๊ะได้นะคะด้วยการกำจัดไขมันส่วนเกินและการลงรองพื้นเพื่อปรับสภาพสีผิวเนี่ยมันทำให้เราสวยเราเป๊ะเราปังขึ้นนะคะไอ้รอยคล้ำรอยหมองเนี่ยบางทีอดหลับอดนอนเพราะอะไรคะโตแล้วต้องทำมาหากินสิคะยิ่งถ้าเกิดไขมันส่วนเกินเนี่ยตามรังควานอยู่อีกไม่ไหวนะคะคุณขายดอกตามยิ่งกว่าเป็นเมียน้อยผัวกูอีกอ่ะเอาละค่ะแต้มไปค่ะรอยคล้ำรอยดำนะคะหลายคนมักจะมีปัญหานะคะกับไขมันส่วนเกินมาเยอะมากนะคะหน้าเนี่ยแฟตนี่แม่งไม่มีเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยตรงเนี้ยมากันจังเลยอะของแพมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่บวมอะไม่ใช่เพราะอะไรนะบวมเพราะว่ากินเกลือค่ะเรากินเกลือเพราะเราเป็นโรคความดันสูงมีอยู่ครั้งนึงนะขึ้นเครื่องอ่ะอันนี้ของนิคาร่านะคะเรามาลองใช้กันดูนะคะซึ่งมันก็โอเคอยู่พอเราขึ้นเครื่องเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่าเราเนี่ยตัวบวมผิดปกติอันนี้ต้องสังเกตนะการกินเกลือเนี่ยมันจะทำให้คุณอ้วนเพราะว่าเกลือเนี่ยมันคือโซเดียมทำให้เราบวมน้ำพอเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยเช่นผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งก็จะมีโซเดียมสูงกินทุกวันเลยค่ะเข้าไอที่เปิด24ชั่วโมงอะตลอดเนี่ยซื้ออาหารแช่แข็งกินอุ่นไมโครเวฟกินช่วงนั้นก็ว่าอยู่ว่ากินทำไมตัวบวมดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากจะตัวบวมก็พยายามงดอาหารแช่แข็งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อกับข้าวตามสั่งอะไรก็แทนอย่างนั้นก็ได้นะคะงั้นถ้าพาไปดูหนังห้ามกินป๊อปคอร์นชิบหายแล้วนานทีปีหนจะได้กินแต่กินเสร็จปุ๊บความดันขึ้นปวดหัวอีกเหมือนลูกตาจะระเบิดเลยขอกินสักคำสองคำไม่ได้เหรอคะไม่ให้หัวใจร้ายเอาละค่ะแล้วจากนั้นนะคะเรามาใช้แป้งฝุ่นของ ODBO นะคะแตะไปค่ะทั่วใบหน้าเอาล่ะเราจะบอกว่าไอตัวที่เราใส่เมื่อกี้เนี่ยมันช่วยทำอะไรมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยเอวคอดส่วนเกินส่วนรอกส่วนโค้งตั้งแต่ใต้นมหลังดุ้นนี่สารพัดเนี่ยมันทำให้แบบว่าเราใส่เสื้อผ้าสวยขึ้นเฟิร์มขึ้นเพราะว่าเราใส่ไว้ด้านในนะคะแต่ช่วงแรกๆเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยพี่แพมใส่แล้วมันคันมากเลยมันไม่ระบายอากาศมันไม่ดีหรอเปล่าที่มึงคันเพราะอะไรคะมึงไม่ได้อาบน้ำค่ะหรือมึงไม่ได้ซักเปล่า
าไม่ใช่ค่ะนั่นคือไขมันแตกตัวถ้าเราแบบเหงื่อออกอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ไขมันแตกตัวพอไขมันแตกตัวปุ๊บเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อมันจะย้วยๆพอย้วยๆเสร็จปุ๊บพอเหงื่อออกปุ๊บเนี่ยมันก็จะขับออกมาทางเหงื่อนะคะมันจะทำให้เราแบบว่าเฟิร์มขึ้นผอมขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราลดอาหารอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ช่วยค่ะเอาเป็นว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันใส่แล้วเหมือนกับว่าเราได้ออกกำลังกายนะให้ดูว่าเป็นยังไงอันนี้ของยี่ห้อซาร่านะคะอันนี้คือสีเนื้อซาร่าเฉยๆนะคะไม่ใช่ซาร่าแน่นะคะอ่ะมันจะรัดเอวมันแบบว่าเฮ้ยมันดีอ่ะมันต้องทำให้แบบว่าฟิตเปียเข้ากับบอดี้ของคุณนะคะซึ่งหลายคนก็จะบอกว่าพี่แพมขาแล้วมันไม่อึดอัดหรอคะใช่ค่ะมันอึดอัดค่ะนิดนึงมีไซส์นะคะมีไซส์ให้เลือกให้พอดีกับตัวของเราเองเพราะว่าการที่เราใส่แล้วมันพอดีกับตัวเองเนี่ยเราจะแบบว่าพอกินข้าวแล้วอ่ะอย่าแดกเยอะอิ่มจุกมึงก็หยุดค่ะนั่นราคานั่นคือการควบคุมนะคะแล้วพอเวลาเราใส่ตัวนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับการเผาผลาญพลังงานทำให้เกิดเหงื่อเกิดอะไรอย่างนี้นะคะมันทำให้เราผอมได้ค่ะแล้วก็แดกไม่เยอะด้วยค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้ตัวนี้ค่ะคอนทัวร์ไฮไลท์เชดดิ้งอะไรก็ว่าไปนะคะของยี่ห้ออะไรวะเนี่ยเชอรีนอ่านว่าอะไรวะคุณวิทย์อ่านว่าอะไรอ่ะเชอรีนอ่านยากชิบหายเลยมาดามแพมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะถ้าอ่านว่ายังไงก็ช่วยมาบอกด้วยนะคะคุณปุ๋ยอันนี้นะคะคือแฟนคลับคุณปุ๋ยส่งมาให้เราก็ต้องลองใช้นิดนึงนะคะเรามาใช้พรามเมอร์เนี่ยทาไปก่อนบริเวณตรงโหนกแก้มตรงนี้นะคะเพื่อให้สีมันชัดเจนเฉดให้สะดุ้งนิดนึงอะไรอย่างนี้จมูกด้วยเหลาไปนิดนึงเราต้องลองสิคะไม่ลองก็ไม่รู้สิเอาล่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้ผู้กัน6ชิ้น900บาทที่มาดามแพมขายแล้วค่ะลูกบุกเสกว่าต้องมีผัวแน่ต้องสวยต้องเป๊ะต้องปังนะคะแล้วก็แตะไปค่ะไฮไลท์เอ้ยไม่ใช่เชดดิ้งค่ะอ่ะปัดไปนะคะด้านข้างให้หน้าตอบหน้าวีอุ๊ยเนี่ยแค่เฉดแค่นี้หน้าตอบไปเลยค่ะ2กิโลใครที่มีปัญหาหน้าใหญ่นะคะเราก็ใช้ตัวนี้เนี่ยปาดเข้าไปได้ใต้คงใต้คางด้วยนะคะอันนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ที่ร้านอะไรวะ Beauty 20 24 Beauty 24มีสาขาอยู่หลายสาขาก็ลองไปเลือกซื้อเอาเองเนี่ยอันนี้ติดดีมากเลยชนะเลิศอ่ะโหยมันเลิศโอ้มันดีนะคะการแต่งหน้าที่ดีเนี่ยจะเฉดหน้าให้เราผอมไป2กิโลนะคะนี่คือเครื่องสำอางที่ดีค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะเรามาใช้พวกกันเชดดิ้งดูจมูกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มาดามแพมหายใจไม่ออกนะคะเราใช้สีแรกเหมือนเดิมค่ะเฉดไปซึ่งการสร้างมิติบนใบหน้าเนี่ยมันทำให้เราผอมลงดูเยอะมากเลยนะแต่ช่วงนี้เนี่ยแพมขอบอกเลยว่าการเป็นความดันเนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างนึงว่ากูกินเค็มไม่ได้กูกินหวานไม่ได้กินได้แต่จืดนะคะนี่คือความทรมานของมาดามแพมนะคะเพราะพ่อรักเรามากพ่อเลยให้มรดกพ่อจะอยู่กับคุณตลอดไปอีจีเพื่อนแพมกล่าวนะคะซึ่งเพื่อนสาวเราก็จะแบบว่าซื้อยาความดันมาตลอดเลยคนเราต้องกินทุกวันนะคะไม่กินเนี่ยคุณวิทย์บอกว่าเดี๋ยวตายค่ะไม่คุ้มมีสวยๆงี้หายากเหรอเปล่าตายแล้วอ่ะต้องแบกไปสุราษฎร์นะคะต้องไปทำศพที่สุราษฎร์ไม่คุ้มค่ะไม่คุ้มค่ารถเอาละค่ะและต่อจากนั้นนะคะเรามาใช้ดินสอเขียนคิ้วหน้าอ่านว่า NARS อ่านว่าหน้าหน้านะคะเอาละช่วงนี้เราก็จะมาอวดผัวกันต่อนะคะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าช่องมาดามแพมเนี่ยไม่มีสาระเลยเราจะมาบอกว่าเราสาระแน่เรื่องผัวเราดีกว่านะคะโอเคเรามาใช้ดินสอสีดำเนี่ยมันเป็นเขียนขอบตานะแต่เรามาเขียนคิ้วให้ชัดนิดนึงวันนี้นะคะสายฟอฟ้าหรือเปล่าประมาณนั้นแหละอ๋อจริงๆเนี่ยคุณวิทย์เนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าจะเป็นคนซื้อข้าวมาให้แพมเพราะแพมเป็นคนตื่นสายนอนไม่เป็นเวลาแล้วก็หลายคนก็จะบอกว่าโจทย์ของการลดน้ำหนักคือ6โมงเย็นไม่ทันไปแล้วนะคะไม่ทันเหี้ยอะไรแล้วเอ๊ะมันภาษาสุภาพแบบคำหยาบคายรวมกันได้ไงคะมาดามแพมก็รวมกันแล้วล่ะโอเคเราแตะใต้คิ้วด้วยทาตาด้วยทาคิ้วด้วยการลดน้ำหนักของแพมเนี่ยแพมจะไม่อดอาหารนะคะเพราะแพมเองเนี่ยกลัวเป็นโรคกระเพาะอาหารเพราะเราเนี่ยตื่นแล้วก็นอนไม่เป็นเวลาการตื่นแล้วนอนไม่เป็นเวลาเนี่ยทำให้เราหิวกระหายตลอดเวลานั่นก็คือหิวผัวนั่นเอง คุณวิทย์ก็จะแบบว่าเฮ้ยไปซื้อกับข้าวมาให้แพมกินทุกวันเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เกรงใจผัวไงผัวเนี่ยกลัวไม่ดีกับสุขภาพก็เลยแบบว่าเฮ้ยไปซื้อกับข้าวเนี่ยร้านอาหารตามสั่งเนี่ยให้กินทุกวันเพื่อที่ว่าอะไรคะเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงอันนี้งัดเบ้าตาแบบนี้นะคะใครที่แบบว่าเฮ้ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนี่มองกระจกอย่างนี้แล้วเขียนไปอย่างนี้นะคะมันจะได้เห็นเบ้าตาชัดเพราะอีมาดามแพมหน้าซิมมากไม่มีอะไรเลยนะคะ
ก็คุณวิทย์จะไปซื้อข้าวมาให้เราตลอดดังนั้นทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ได้ดีกับฉันจังเลยแต่จริงๆผัวบอกว่าอ๋อกลัวเธอตายเพราะว่าถ้าเธอตายเนี่ยไม่คุ้มค่ารถแบกกลับไปสุราษฎร์จบข่าวนี่คือผัวรักใช่ไหมรักใช่ไหมครับผัวขาเอาละค่ะหลังจากนั้นนะคะเรามาปัดคิ้วกันด้วยของนิกค่ะตัวนี้นะคะเราก็จะใช้พวกกันที่อยู่ในเซตนี่นะคะ6ชิ้น900บาทนะคะใช้ดีใช้เป๊ะใช้ปังใช้ยันลูกบวชที่ยังไม่ชิบหายค่ะแต่คนตายก่อนหรือเปล่ายังไม่ตายค่ะเริ่มจากเราใช้สีอ่อนนะคะปัดไปบริเวณหัวคิ้วนะคะแต่ไม่ต้องปัดถึงหัวนมนะคะปัดไปค่ะหลายคนก็จะสงสัยว่ามาดามแฮมขาแล้วการที่ใช้สเตย์พวกนี้เนี่ยมันจะช่วยอะไรอีกบ้างคะนอกจากเผาผลาญไขมงไขมันอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยแบบว่าเฮ้ยบล็อกหลังอะบล็อกหลังเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราเนี่ยยกของหนุ่งของหนักอายุมากขึ้นไขสันหลงไขสันหลังแบบว่ากลัวยกผิดท่านั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเล่นกับสามีท่ายากเนี่ยเกิดอาการอักเสบปวดหลังปวดเมื่อยเนี่ยช่วยไม่ได้นะคะเราต้องแบบว่าดูแลตัวเองนิดนึงนะคะอย่าเล่นท่ายากเยอะเกินค่ะอ่ะปัดไปค่ะ แล้วก็จะบอกว่าทำไมตัวนี้เนี่ยแพมถึงใช้เพราะว่าเคยซื้อรุ่นแบบราคาถูกพอซื้อรุ่นราคาถูกปุ๊บเนี่ยใส่แล้วไม่สบายตัวแข็งแข็งนิดนึงแล้วแบบว่าอึดอัดอะแล้วพอนั่งปุ๊บเนี่ยที่ท้องมันจะพับไอตรงที่ดามเนี่ยไอคลอเซ็ตเนี่ยมันจะไม่เข้าเคิร์ฟอย่างนี้นะมันจะป่องขึ้นมาโดดขึ้นมามันไม่เลิศอะอันของถูกๆกับแบบธรรมดาแต่อันนี้เนี่ยราคาพันกว่าบาทเนี่ยใช้ได้เป็นปีซึ่งแบบว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากดังนั้นเราจึงแบบว่าเลือกซาร่าตัวนี้มาลองใช้งานกันนะคะเอาละค่ะและหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้ตัวนี้ค่ะจาก Revolution นะคะเรามาใช้นี่เลยค่ะสีน้ำตาลเนื้อนิดนึงนะคะเพื่อขัดเบ้าทาทับไปตรงเมื่อกี้เลยค่ะงัดไปนะคะเพราะว่าเราเป็นสายฝอช่ำๆนิดนึงอ่ะปัดไปอย่างนี้นะคะเพื่อแบบว่าสร้างเงากะโหลกนิดนึงทำให้แบบว่าเราดูตาลึกนะคะตาโบนั่นเอง ถามว่าดีหรือเปล่าดีสรุปว่าดีนะคะเอาเป็นว่าหลายคนก็ต้องถามว่ามาดามแพมงดอาหารด้วยหรือเปล่าก็ปกติเนี่ยไม่เคยงดอาหารเลยจนมาเป็นความดันสูงเนี่ยแหละก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยใครยังไม่เป็นโรคความดันสูงนะคะคุณก็ควรลดอาหารที่แบบว่ามันทอดกินได้ค่ะแต่กินอย่างพอประมาณนะคะและป๊อปคอร์นสำหรับดูหนังล่ะเรื่องของกูนิดนึงสัปดาห์นึงเนี่ยปล่อยผีได้วันนึงก็คือว่าวันนี้กูจะปล่อยผีนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็แบบว่าเฮ้ยอย่าตามใจปากมากจนเกินไปนะคะแต่ตามใจตัวเองบ้างเนี่ยได้แค่ครั้ง1ครั้งต่อสัปดาห์ตามนั้นหิวก็กินพอเริ่มอิ่มปุ๊บหยุดเลยแล้วพอหิวใหม่ก็กินใหม่ดังนั้นตลอดเวลาเนี่ยอีแพมกินเกิน3มื้อค่ะคอนเฟิร์มเอาละค่ะและต่อจากนั้นนะคะเปลี่ยนผู้กันไซส์เล็กค่ะเลือกสีที่เข้มที่สุดซึ่งเป็นเนื้อแมตต์นะคะทาไปบริเวณใต้ตาและจิกไปถึงหางตาค่ะปัดไปอย่างนี้นะคะก็เอาจริงๆเนี่ยแพมก็กินอยู่เรื่อยๆนะกินไม่หยุดกินไม่หย่อนนะทุกวันนะทั้งวันทั้งคืนเนี่ยบางทีเนี่ยตื่นตีสองไปทำงานตีสามเสร็จกลับมาถึงบ้าน6โมงเช้ากินข้าวเสร็จปุ๊บกินยาแล้วก็นอนนั่นก็คือใส่ที่ทำให้เราอ้วนด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ถามว่ามาดามแพมขาใส่ทั้งวันทั้งคืนใส่นอนด้วยหรือเปล่าเปล่าค่ะเราไม่ได้ใส่นอนนะคะเราเว้นวรรคไว้นิดนึงให้เราพักหายใจค่ะเดี๋ยวจะจุกอกตายก่อนนะคะที่สำคัญอ้อเดี๋ยวมีข้อเตือนอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าคุณซื้อตัวนี้ไปใส่แล้วเนี่ยแพมจะบอกเลยว่ากินแค่พออิ่มเพราะว่าถ้าเกิดว่ากินเยอะเกินไปมันจะทำให้อาหารไม่ย่อยดังนั้นการใส่ตัวนี้เนี่ยถ้าเราจะให้คุณภาพว่าเราผอมลงหุ่นเฟิร์มขึ้นดังนั้นเราต้องกินแค่พออิ่มนะคะแล้วเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราสวยและมีสติและมีมาตรฐานของเราเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเลือกใช้ลิปสติกสีชมพูนูซึ่งปุ๋ยให้เรามานี่เองนะคะอ่านว่าเชลลินอ่านใน Google ว่าเชลลินช่างหัวมันค่ะเราใช้พวกกันนะคะทาลิปสติกเนี่ยแตะไปที่เปลือกตานิดนึงค่ะงัดเบ้านิดนึงนะฮะทาไปอย่างนี้นะคะเฮ้ยเอาจริงๆเนี่ยมันลูกเล่นมันได้เยอะนะแต่ถามว่ามาดามแพมขาแล้วถ้าเกิดว่าไม่ซื้อตัวนี้ได้มั้ยคะถ้าอยากผอมเองโดยไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะหยุดแดกค่ะรับประกันผอมแน่เพราะอะไรคะมึงอ้วนเพราะมึงแดกเยอะค่ะถามว่าทำไมถึงอ้วนก็เพราะว่าแดกค่ะดังนั้นถ้าหยุดแดกเราก็จะไม่อ้วนค่ะคอนเฟิร์มและหลังจากนั้นค่ะใช้สีชมพูเนี่ยค่ะลิปสติกปากกัดเอ้ยอายแชโดว์ปัดแก้มของอีปากกัดเนี่ยละค่ะแตะไปนะคะเราเลือกใช้สีชมพูฉ่ำๆนิดนึงค่ะที่หางตานะคะทาทับไปและหลังจากนั้นค่ะใช้สีอ่อนค่ะทาบริเวณหัวตาค่ะเก๋ๆไงไล่สีวันนี้เราใส่ชุดช็อกกิ้งพิงค์นะคะฝอพอปะ
ถามว่ามาดามแพมคะทำไมทาสีไม่ชัดเลยมึงทำตามกูก่อนแล้วมึงจะรู้ว่าชัดเป็นยังไงตามนั้นนะเอาล่ะและหลังจากนั้นนะคะเราใช้อายแชโดว์สีดำค่ะงัดบริเวณหางตาอีกทีหนึ่งมาจากหางไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะเอาแบบที่ชอบที่ชอบเลยนะคะแล้วใช้กระดาษเล็กค่ะขนน้ำมันช่างแม่มอดคดีโมงัดไปค่ะเขียนไปอย่างนี้ไม่ต้องให้ชัดมากแต่ว่าเฮ้ยให้มีมิตินิดนึงอย่างนี้นะเอาละค่ะและต่อจากนั้นนะคะเรามาใช้กริตเตอร์ ODBO ตัวนี้ซึ่งมีความแวววาวพอประมาณเลยนะคะราคาร้อยนิดๆก็สวยได้นะคะแตะไปค่ะที่บริเวณชั้นพับตาทาไปอย่างนี้นะคะไม่ต้องฟุ้งขึ้นไปกระจายมากนะคะแต่ว่าเราใช้นิ้วเกลี่ยๆให้เป็นกระจายจะได้ไม่เป็นก้อนนะลูกนะแล้วใครเนี่ยถามว่า30ขึ้นไปแล้วเนี่ยเรามักจะมีส่วนเกินตรงต้นแขนหน้าท้องนะคะเนื่องจากเวลาเราทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาวออฟฟิศหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีความแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีส่วนเกินดังนั้นเรามีสินค้าใหม่มานำเสนอหายอ้ออยู่นี่ตัวนี้แพมใช้มาเฮ้ยมันได้ผลนะตอนแรกมันย้อยอย่างนี้เลยนะแต่ตอนนี้มันดูเฟิร์มขึ้นน่ะกระชับขึ้นน่ะก็คือเป็นเจลสลายไขมันเนี่ยก็ทาไปก่อนนอนนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ทาตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนมันก็จะช่วยทำให้เฮ้ยบอดี้เฟิร์มกระชับนี่ไงคะดูเป็นแบบว่าเป็นผู้หญิงแบบว่าหุ่นดีแบบว่าสวยเสียเปียปังอะค่ะถึง30กว่าแล้วผัวก็ยังไม่ทิ้งค่ะเพราะอะไรคะผัวไปไหนไม่รอดค่ะเพราะว่าชีวิตนี้อยู่แต่ที่บ้านค่ะเห็นฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวที่สวยที่สุดค่ะคอนเฟิร์มเอาละค่ะหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้นี่เลยค่ะอายไลเนอร์ที่ดำกว่าขาหนีบถึง 100% ไม่เชื่อลองหนีบดูนะคะอ้าขาค่ะแล้วเอาอายไลเนอร์กรีดไปที่หว่างขาเลยค่ะดูซิว่ามันดำเท่ากันหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าดำไม่สนิทเนี่ยมาด่ามาดามแพมได้เลยค่ะหมายถึงอันนี้นะไม่ใช่ขาหนีบที่ดำสนิทนะคะแล้วเขียนอายไลเนอร์เฉียงขึ้นมา45องศาค่ะเฉียงยาวหน่อยก็ได้นะจ๊ะแต่ไม่ต้องถึงนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอาเป็นว่าปัดไปอย่างนี้แล้วก็เขียนอายไลเนอร์คมๆดำๆครับๆเลยอันนี้ของรีเบคก้านะคะมันทำให้แบบว่าเฮ้ยอายไลเนอร์ชัดเจนเนี่ยทำให้เราสวยขึ้นเป๊ะเวอร์เขียนไปใต้ตาด้วยนะคะจิกบริเวณหางตานิดนึงฟาดฉ่ำๆนะจ๊ะสายฟอมต้องฉ่ำต้องเน้นเส้นทุกอย่างต้องคมต้องเป๊ะนะคะเขียนหางคิ้วไปด้วยสวยเลิศมาดามแพมขาแล้วมีวิธีไหนอีกไหมคะโดยไม่ต้องใส่สเตย์นี้แล้วจะผอมหยุดแดกเหมือนเดิมค่ะเราก็ยังยืนยันคำเดิมนะคะหยุดแดกค่ะแล้วก็ขี้ตามเช้าทุกเช้าเป็นเวลาปกตินะคะรับประกันค่ะคุณจะผอมจะสวยแน่นอนค่ะหยุดแดกค่ะทะเลาะกับผัวก็ได้เลยผัวขังไว้ในห้อง3วันรับประกันลง2กิโลเลยเอาละค่ะและเพื่อความเก๋ของดวงตานี่เลยค่ะแตะไปเลยนะคะสีขาวเนี่ยสีขาวมุกของ NYX หรือเรียกนิกหรือว่า NYX หรือเรียกนิกเอ๊ะแล้วแต่จะเรียกละกันเอาที่สบายใจนะคะแต่ทางแบรนด์เขาบอกว่าเรียกว่านิกค่ะแต่พอไปเจอน้องบางคนอ๋อ NYX อ่ะสรุปกูจะเรียกอะไรดีคะแล้วหลังจากนั้นค่ะใช้สี Snowflake ด้วยนะคะแตะไปบริเวณหัวตาค่ะอันนี้มีความฉ่ำวาวมากนะคะแต้มไปเลยค่ะหัวตาขาวๆใสๆบิงบิงนะคะจะได้แบบว่าสวยแซ่บเวอร์นะคะชนะเลิศเชื่อไหมแต่งหน้าเสร็จตามนี้ปุ๊บน้ำหนักลดไปเลยจ้า3กิโลเพราะอะไรกว่าจะแต่งเสร็จอดข้าวไปประมาณ2มื้อ3มื้อแล้วค่ะตามนั้นนะเอาละค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเรามาปัดมัสคาร่ามีบุรีหนองจอกของเราเหมือนเดิมค่ะแตะไปค่ะปัดค่ะปัดขึ้นไปอย่างนี้นะคะปัดให้ฉ่ำไปเลยค่ะหลายคนก็ถามว่ามาดามแพมคะแล้วหนูจะต้องผอมเท่านั้นเหรอคะถึงสวยจริงๆเนี่ยความสวยของผู้หญิงเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความผอมนะคะเราเอาเป็นว่าเราสวยในรูปลักษณ์ในรูปแบบของเราเราทำอะไรแล้วมั่นใจเราสวยหมดค่ะคอนเฟิร์มแต่ว่าเราอาจจะแบบว่าเฮ้ยสวยแต่มีเชฟนิดนึงอะไรอย่างนี้อ้วนก็สวยได้ผอมก็สวยได้สวยตามยถากรรมสวยตามแบบที่ชอบที่ชอบนะคะเอาแบบสบายใจนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็มาแนะนำกันเฉยๆว่าหลายคนที่ถามว่าเฮ้ยมาดามแพมคะทำไมแบบว่าเอวคอดขนาดนี้ก็เนี่ยราคาบอกเลยว่าใส่ตัวนี้นะคะจะแดกก็เรื่องของกูนะคะแต่ที่รู้ๆกูแดกแค่นี้พอแล้วเพราะอะไรคะผัวเริ่มบ่นว่าหนักแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะเรามาติดขนตาชิชิฮิฮิปิปิกันนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่แบบว่าเฮ้ยเป็นขนฮามอยช้างยิ้มยิ่งกว่านะคะเป่าไปนะคะให้หมาดนะคะแล้วก็แปะไปค่ะขนตา3มิติ 3D Full HD ค่ะปิดไฟปุ๊บยังมองเห็นเลยค่ะเห็นอะไรคะเห็นแต่ตาขาวค่ะฟงยิ่งกว่าอะไรอย่างนี้สายฝอเก๋ๆแล้วไอ้สายฝอเก๋ๆเราก็ต้องแบบว่าติดขนตาช้ำๆนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นอีกแล้วค่ะถามว่าอะไรคะใช้อยู่เรื่อยทำไมใช้วนไปอย่างนี้ล่ะคะคู่นึงอ่ะกูใช้จนกว่าจะชิบหายไปข้างนึงนะคะตามนั้นชิๆเอาล่ะใส่ชุดสีชมพูไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าตาชมพูแหลมนะคะแล้วก็แบบว่าปัดสีชมพูไปที่แก้มแทนนะคะปัดไปค่ะยิ้มไปค่ะ
ต่งหน้าเสร็จปุ๊บผอมเลยอ่ะโอ้ยกว่าจะอัดคลิปเสร็จกูไม่ได้แดกข้าวเลยค่ะร้านปิดหมดแล้วนะคะก็ต้องทนรอให้พรุ่งนี้ร้านเปิดนะคะเราจะไม่ไปเซเว่นเด็ดขาดเพราะว่าเราจะกินเพิ่มเติมไปอีกนะคะดังนั้นความหิวของเราก็ต้องทนไปค่ะปัดไปอย่างนี้นะคะชัมเวอร์เอาราคาพอดีว่าไปจัดบ่าย60บาทเราจะมาเปิดลองใช้ไอ้แกไม่อ๋อลืมแกสก๊อตเทป นะคะยี่ห้ออะไรรู้ไหมคะอ่านว่าการีอ้าวอ่านผิดหรือเปล่าเนี่ยอ่ะลองอ่านดูดิอ่านว่าอะไรการี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  เอาเป็นว่าเราเรียกว่ายี่ห้อการีนะคะเปิดมาแล้วพอหลังจากนั้นค่ะเราใช้นิ้วแตะไปใส่ไฮไลท์ซึ่งมันมีความวาวฉ่ำมากเออยิ่งกว่าปัดไปที่ใต้ตาด้วยฉ่ำๆนะฮะให้แบบว่ามีความฝอเงาๆเบาๆกำหนดเฉพาะจุดนะไม่ใช่ว่าฟาดไปทั้งหน้านะฮะหูยผิวแทนหน้าเงามองรองพื้นมากฉ่ำเวอร์เออเยแคร์ก็เยแคร์เธอหน้าเงาหนังปลาตีนอืมอดลดเว้ยฉ่ำอยู่60บาทปังอืมเฮ้ยเอาล่ะเริ่มแซบแล้วโทรจ๋าจะบอกว่าการบำรุงหน้าการดูแลรูปร่างมันก็ทำให้เราสวยแล้วก็มีชัยไปมากกว่าครึ่งนะคะใครที่ด่ากูว่าแก่เหรอเจ็บไหมเจ็บแต่กูถามว่ารู้สึกไหมไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะว่าอะไรคะความแก่มึงหนีไม่พ้นหรอกเดี๋ยวก็แก่เท่ากูนะคะ เราจะมาใช้ลิปสติกนะคะอันนี้ของนาค่ะสีชมพูค่ะทาที่ขอบอากนิดนึงค่ะอ๋อความสวยของผู้หญิงอะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยบอกว่าอยากให้แพมทำสีผมบางคนบอกว่าอยากให้เปลี่ยนลุคเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยการใส่วิกเนี่ยนะคะดัดผมดัดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยเราเลือกที่จะเป็นได้นะคะเราเลือกเกิดได้อะเอาจริงๆเนี่ยถามว่าทุกวันนี้เนี่ยผู้หญิงสวยๆเยอะไหมเยอะมากแต่ขาดความเป็นตัวของตัวเองซึ่งหมายความว่าอะไรคะถามว่าที่ทุกคนจำแพมได้นะจุดๆนี้คืออะไรคะปากหมาค่ะถูกต้องค่ะแต่ที่สำคัญเรามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองด้วยทรงผมเฮ้ยเจอมาดามแพมที่ไหนต้องหัวทุยที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเป็นตัวของตัวเองได้นะคะจะผอมบ้างอ้วนบ้างก็เรื่องของเราไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าอะไรผัวบอกว่าสวยตลอดนะคะผัวชอบโกหกค่ะอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะใช้ตัวนี้ค่ะที่คุณปุ๋ยส่งมาให้เนี่ยแหละอ่ะทาไปค่ะอืมเซ็กซี่แต่ถ้าใครอยากสวยเซ็กซี่แบบนี้เนี่ยก็เนี่ยแหละค่ะลองไปเลือกดูนะคะยี่ห้อซาร่าเราเอามาแนะนำกันแล้วเรามีตัวช่วยหลากหลายวิธีมากเลยค่ะอยากสวยแบบนี้ก็ซื้อถ้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรค่ะหยุดข้าวไปหยุดแดกค่ะรับประกันผอมแน่ค่ะสวยเสียปิดปังได้เช่นเดียวกันค่ะด้วยการหยุดแดกค่ะและจากนั้นเมื่อเราฝอขนาดดีแล้วเราจะสวยอย่างไรให้เสร็จให้เป๊ะให้ปังก็มาในช่วงของการขายของค่ะก็แฮชเดอร์นะคะ1ชิ้น300บาทค่ะถามว่าซื้อยังไงคะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเตรัตหน้าท้องซาร่าหรือแฮชเดอร์นะคะอย่าบอกว่าหาไม่เจอหาไม่ได้ที่หาผัวออนไลน์นะหายากกว่าอีกยังทำกันได้นะคะวันๆน่ะนั่งแต่เขย่าแต่โทรศัพท์นั่นแหละเออพยายามและดิ้นรนกันนิดนึงนะคะไม่ใช่ดิ้นรนหาผัวต่อไปค่ะแต่ถามว่าผัวเป็นปัจจัยสำคัญไหมบางคนเนี่ยไม่มีผัวก็อยู่ได้นะคะแต่ที่สำคัญมาทำแพมมาขาดผัวไม่ได้ค่ะ เพราะอะไรคะชีวิตนี้ถ้าไม่มีผัวให้อวดไม่สบายใจค่ะเพราะเอาจริงๆแล้วการอวดผัวคือสิ่งจำเป็นในชีวิตของมาดามแพมนะคะอะไรที่ยากก็ต้องหัดทำค่ะ1ชิ้น300บาทคุณก็สวยได้หน้าผากเป๊ะปังยิ่งกว่านะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับความสวยของมาดามแพมนะคะใครอยากสวยอยากเป๊ะอยากปังอยากผอมอยากเพรียวแต่งหน้าอย่างนี้ใส่สเตย์ของซาร่าบิวตี้ลอนดอนดูสิคะแล้วคุณจะรู้ว่าปาฏิหาริย์นั้นมีจริงอ้วนก็มีเอวได้นะจ๊ะเสียปะล่ะถามว่าใส่ชุดนี้ได้ยังไงนี่เลยค่ะซาร่าอยู่ข้างในจ้ะเป๊ะเวอร์และถ้าใครอยากได้เป็นเจ้าของลิงก์อยู่ข้างใต้นะคะและคุณจะมาสวยด้วยกันมาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้แล้วมาสวยไปพร้อมๆกันนะคะบาย